ท่วนี้ลงไปติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้เพิ่มความเข้มงวดดูแลในเขตเมืองยะลาด้านแมททับภาคที่4เดินหน้าทุ่งยางแดงโมเดลสร้างชุมชนเข้มแข็งระดับอำเภอ พลโทประการชนยุทธแม่ทัพภาคที่4รับฟังแผนการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าในปี2558แม่ทัพภาคที่4เปิดเผยว่าสำหรับกรณีชุ่งยางแดงโมเดลเป็นเรื่องการต่อสู้ทางความคิดการเผาโรงเรียนถือเป็นการทำลายเป้าหมายอ่อนแอ จึงมอบภารกิจให้ทุกส่วนในพื้นที่ฟื้นฟูจิตใจสามคัคคีปรองดองซึ่งกันและกันพัฒนาไปสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็งทั้งในเรื่องของกําลังของภาคประชาชนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชุดคุ้มครองตําบลตํารวจทหารที่จะมีการฝึกซักซ้อมวางแผนในการปฏิบัติการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมาตรการในการทำงานด้านการเมืองซึ่งชุดต่างๆมีแผนงานโครงการอยู่แล้วจะได้ลงไปปฏิบัติงานพร้อมกันเพื่อทำให้ชุมชนเป็นอำเภอ เข้มแข็งชาวบ้านสามารถดูแลพื้นที่ของตัวเองได้ขณะที่เขตเมืองยะลาตำรวจประจำจุดตรวจจุดสกัดพร้อมตรวจสอบตรวจค้นบุคคลยานพาหนะต้องสงสัยรถยนต์เป้าหมายอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันคนร้ายเข้ามาก่อเหตุโดยเฉพาะการปรับแผนดูแลรักษาความปลอดภัยครูและโรงเรียนอย่างใกล้ชิดหลังเกิดเหตุคนร้ายลอบวางเพลิงเผาโรงเรียนในจังหวัดปัตตานี